พิมพ์เขียวปฏิรูปนั่นน่ะอีกหน่อยสปช.ซึ่งจะต้องทำปฏิรูปก็จะหมดไปสภาขับเคลื่อนก็จะเข้ามาแทนแต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าจุดใดช่วงใดคนใดเวลาใดไม่เหมาะสมหรือมีที่เหมาะสมกว่าก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นธรรมดาประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมาตราในความเห็นส่วนตัวน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าวันที่21-22นี้เขาก็จะต้องส่งร่างให้สปช.แล้วเลยจากนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ทราบว่า19-20ก็จะเรียกผู้ที่เคยขอแก้ไขไปชี้แจงผมไม่รู้เรื่องนะว่าพรรคเขาได้ส่งไปหรือไม่แล้วก็ใครเป็นคนบอกว่าให้ร่างใหม่หรืออะไรผมไม่ทราบไม่เคยได้ยินด้วยถ้าถามว่าทันไหมถ้าถามผมก็ว่าไม่ทันเพราะบอกอยู่แล้วว่าอย่าว่าแต่จะทำใหม่หรือจะอะไรเลยจะแก้สักมาตรา2มาตรานี้มันก็เหลือวันเดียวแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือเปล่าน่าจะมองอย่างนี้ว่าทำไมถึงเพิ่งมาเสนอตอนนี้ครับอ้าวก็เพราะว่ามันบทเฉพาะการเขาก็ล่างมาเป็นลำดับทีละหมวดแล้วก็จบหมวดหนึ่งก็แถลงทีหนึ่งจบหมวดหนึ่งก็แถลงทีอาจารย์มองว่าทำไมทางฝ่ายการเมืองเพิ่งมาเสนออ๋อไม่ทราบอันนี้ไม่รู้จริงทางออกก็มีอย่างเดียวคือไม่รับร่างก็ทุกคนไม่เห็นด้วยทางออกมี2อย่างคือ1รับกับ2ไม่รับส่วนรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นดีไม่ดีงั้นอีกเรื่องนึงก็เอาไปโทษรัฐธรรมนูญกันแต่เมื่อรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าให้ทำได้การใช้อำนาจใดๆมันก็ทำตามรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกบางเรื่องก็รุนแรงแต่ก็ต้องตอบว่าใช้โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก